ายหลอกให้เทคโนโลยีเลือกได้ไม่รู้จบ Power by ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบทุกสิ่งให้คุณเลือกมากมายสวัสดีครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนจากค่ายมือถือ Samsung รุ่น Galaxy S2 ที่ได้รับความนิยมจนจองกันถล่มทลายมาฝากกันครับ Samsung Galaxy S2 เป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยคุณสมบัติและสเปคที่ถูกใจใครหลายๆคนสำหรับใครที่สนใจมือถือแรงๆวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาแกะกล่องกันดูก่อนนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นตัวเครื่องเลยนะครับทุกกล่องนะครับจะมาพร้อมคู่มือแบบเร่งด่วนแล้วก็บัตรรับประกันนะครับชุดหูฟังแบบอินเอียร์พร้อมฟองน้ำสาย USB สายชาร์จแบบวอลชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นี่คือทั้งหมดที่มาในกล่อง Samsung Galaxy S2 ครับเรามาดูที่ตัวเครื่องภายนอกกันนะครับเริ่มจากดีไซน์โดยรวมสวยงามดีขนาดบางมากเพียงแค่ 8.3 มิลลิเมตรน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่น S1 ถือว่าตอนนี้บางสุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนจอสัมผัสจะมาเด่นที่หน้าจอครับขนาดใหญ่ 4.3 นิ้วเป็นจอ Super AMOLED Plus ที่มีความคมชัดมากสีสดสวยทำจากกระจก Gorilla Glass ทัชสกรีนแบบ Capacity 16 ล้านสีความละเอียด 480x800 พิกเซลมาพร้อมกล้องหน้าขนาด2ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้าเซ็นเซอร์ลำโพงสนทนาและมีปุ่มเมนูโฮมและรีเทิร์นหรือปุ่มย้อนกลับมาที่ด้านข้างกันก่อนนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มล็อกหน้าจอด้านบนมีที่เสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรและไมโครโฟนด้านซ้ายนะครับก็จะมีรูสอดสายคล้องคอปุ่มวอลลุ่มลดระดับเสียงด้านล่างจะมีช่องเสียบ USB และช่อง HDMI ไว้รองรับด้านหลังก็จะเห็นฝาหลังที่มีลวดลายสวยงามทำให้จับกระชับมือรวมทั้งกล้องด้านหลังนะครับขนาด8ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED อันนี้เป็นลักษณะภายนอกทั้งหมดของ Samsung Galaxy S2 ทีนี้เรามาลองเปิดเครื่องกันครับจะพบว่ามีสีสันหน้าจอสวยสดงดงามจริงๆสมกับเป็น Super AMOLED Plusสำหรับ Samsung Galaxy S2 รันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 2.3 และใช้ CPU Dual Core 1.2 GHz รวมทั้งหน่วยประมวลผลภาพ Mali 400MP หน่วยความจำภายใน 16 GB ROM 2 GB RAM 1 GB มาที่ User Interface ใช้ TouchWiz 4.0 ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Samsung โดยปรับปรุงให้สวยงามขึ้นสามารถเปลี่ยนวิดเจ็ตได้หลากหลายมีติดลายให้ดูนะครับย้ายไอคอนต่างๆก็ทำได้ง่ายดายและเหมาะกับสไตล์ของผู้ใช้งานนะครับรวมทั้งถ้าเราซูมกวาดนิ้วเข้ามาเราจะเห็นวิดเจ็ตแบบทั้งหมด7หน้าได้อีกด้วยนอกจากนั้นเรายังรวบรวมโปรแกรมให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันได้อีกด้วยนะครับพร้อมตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้ตามใจชอบพร้อมทั้งมีปุ่มลัดสำหรับการปิดเปิดการใช้งาน Wi-Fi Bluetooth GPS เสียงและระบบหมุนหน้าจอซึ่งถ้ามีการเปิดเพลงฟังอยู่จะมีแถบควบคุมเพลงขึ้นมาด้วยครับในส่วนฟังก์ชันการโทรปุ่มหมายเลขก็มีขนาดใหญ่คมชัดไม่ต้องเล็งมากรวมทั้งคอนแทคลิสต์ที่เลื่อนดูได้ง่ายสบายตาในส่วนของเอนเตอร์เทนอย่างฟังเพลงก็จะเป็นเมนูรองรับการใส่หน้าปกการปรับอีควอไลเซอร์หรือเอฟเฟคและลำโพง 5.1 สเตอริโอหรือฟังวิทยุมาที่โหมดการถ่ายภาพก็จะมีปุ่มให้เลือกกล้องหน้ากล้องหลังปุ่มตั้งค่าที่ตั้งค่าได้ตั้งแต่ไว้บาลานซ์ขนาดและคุณภาพของภาพฟังก์ชันการถ่ายภาพต่างๆเช่นพาโนรามาการ์ตูนบุคคลเอฟเฟกต์ต่างๆเช่นซีเปียตั้งแฟลชรวมทั้งปรับเปลี่ยนหรือย้ายไอคอนได้ตามใจชอบในส่วนของวิดีโอก็มีให้เลือกตั้งแต่ถ่ายแบบ Normal MMS มีเมนูการตั้งค่าทั้งไว้บาลานซ์ชดเชยแสงหน่วยความจำคุณภาพของวิดีโอเปิดไฟส่องสว่างเวลาถ่ายภาพในที่มืดได้ถ่ายไฮเดฟิเนชั่น 1080p ได้ส่วนแอปพลิเคชันก็มีให้เลือกหลายหมวดหมู่ทั้งจาก Samsung Appที่คล้ายกับ Android Market Game Hub
แหล่งรวมเกมให้ดาวน์โหลด Reader Hub เป็นแอปสำหรับใช้อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารหนังสือการแสดงผลของหนังสือเป็นไฟล์ PDF Social Hub ที่รวม Twitter Facebook และ Social Network อื่นๆรวมไปถึงเข้าไปยังโปรแกรมแชทที่ให้มาใน IMPR เป็นระบบการซิงค์ข้อมูลที่ทางซัมซุงพัฒนาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างสมาร์ทโฟนและ PC โดยใช้ Wi-Fi เพื่อแลกดูข้อมูลการเบราว์เซอร์เข้าเว็บมีความรวดเร็วลื่นไหลกดลิงก์ง่ายซูมอ่านได้ชัดเจนเปิดเว็บไซต์ได้หลายหน้าปรับความสว่างหน้าจอและที่สำคัญสามารถเล่นแฟลชได้ครับทีนี้มาดูในส่วนของ Google Map ก็ยังทำงานได้ดีนะครับทั้งในความแม่นยำของพิกัดการคำนวณระยะทางและติจูดลองติจูดสภาพการจราจรที่บอร์ดใน Samsung Galaxy S2 ยังคงเป็นแบบสไวที่มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษการใช้งานคีย์บอร์ดทำออกมาได้ค่อนข้างดีถือว่าประสบความสำเร็จใน Android Phone ทั้งหมดนี้คือสเปคและประสิทธิภาพของ Samsung Galaxy S2 สุดยอด Android Phone ที่ได้รับความนิยมใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆ Samsung Galaxy S2 ก็คุ้มค่ามากๆนะครับสนใจทดลองประสิทธิภาพของ Samsung Galaxy S2 ได้ที่ Powerby ครับสำหรับในครั้งหน้า Powerby จะมีอะไรเด็ดๆมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน Powerby สวัสดีครับ Powerby โลกแห่งเทคโนโลยีเลือกได้ไม่รู้จบ Powerby ส่วนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบทุกสิ่งให้คุณและมากมาย